ือนภัยยาสีฟันดีเด่นปลอมระบาดเภสัชกรหญิงศิริญญาพงษ์ประยูรควงทนายเจมส์เข้าแจ้งความปคบ.พร้อมแถลงข้อเท็จจริงจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2567กรุงเทพฯณปคบ.กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดบก.ปคบ.เภสัชกรหญิงศิริญญาพงษ์ประยูรพร้อมทนายเจมส์นิติธรแก้วโตเดินทางเข้าแจ้งความพร้อมแถลงข่าวแจ้งข้อเท็จจริงหลังสืบทราบมีขบวนการผลิตยาสีฟันแบรนด์ดีเด่นปลอมออกมาสู่ตลาดส่งผลกระทบสู่ผู้บริโภคทางแบรนด์ได้ชี้แจงวิธีสังเกตเปรียบเทียบของจริงและของปลอมพร้อมเตรียมเอาผิดตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะได้รับสินค้ามาดีกว่านะคะก็มีคนที่แจ้งปลอดแสงมานะคะเราก็ตรวจสอบและในเบื้องต้นก็คือมั่นใจได้ว่าเป็นของปลอมจริงๆวันนี้ที่ออกมาเนี่ยคือหนึ่งอยากเตือนตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็ลูกค้าผู้บริโภคของเราดีกว่าว่าอยากให้มีจุดสังเกตอะไรบ้างนะคะเพราะว่าอย่างแบรนด์ดีเด่นเนี่ยสร้างรายได้ให้กับแบบหลายคนเยอะแยะมากแล้วก็คือทำให้ผู้บริโภคอ่ะได้ใช้ของดีมาอย่างยาวนาน2ปีแล้วอะไรเงี้ยพอเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็เลยแบบนิ่งเฉยไม่ได้เลยยังไงก็ต้องแบบว่ารีบมาร้องเรียนรีบมาแจ้งความนะคะแล้วก็ต้องมากระจายข่าวให้ทุกคนทราบแล้วก็มีวิธีที่จะต้องระวังด้วยทั้งตัวพ่อค้าแม่ค้าเองร้านค้าต่างๆในเลือกของแหล่งรับสินค้าว่าจะรับจากแหล่งไหนหรือว่าผู้บริโภคอะค่ะวิธีการที่จะเลือกยาสีฟันเนี่ยตามเชลต่างๆเนี่ยที่ถูกต้องที่เป็นของจริงอ่ะเป็นลักษณะแบบไหนค่ะคือเบื้องต้นต้องบอกก่อนว่าลักษณะภายนอกเนี่ยชัดเจนเลยก็คือว่าอันนี้ปัดโชว์ได้นะคะตัวสกรีนนะคะตรงเนี้ยที่ปัดเป็นตัวมาที่ปัดใช้เครื่องออโต้เนี่ยจะเป็นสีดำที่เป็นของจริงนะคะแต่ว่าของปลอมเนี่ยจะเป็นสีเขียวนี่คือจุดสังเกตแรกใช่จะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็วันหมดอายุค่ะในของจริงเนี่ยเราจะหมดอายุแค่2ปีเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในช่องปากเราก็จะเซฟผู้บริโภคไว้ว่า2ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าในของปลอมเนี่ยเขาจะตี3ปีเลยนะคะแล้วก็ในของจริงนะคะ QR code ตรงเนี้ยสามารถใช้ระบบโทรศัพท์ Android หรืออะไรก็ได้เช็คมันจะมีรหัสโค้ดของบริษัทขึ้นสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาได้โค้ดได้ว่าเราผลิตวันไหนล็อตไหนแต่ในของปลอมเนี่ยมี QR code จริงแต่สแกนไม่ได้ไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอันเนี้ยอันตรายมากคือของเราเนี่ยที่เราทำมาของจริงเนี่ยหลอดเนี่ยจะไม่มีรอยต่อเลยจะเป็นทิวที่แบบว่าป้องกันอากาศเข้านะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปากเนี่ยเราห่วงมากในเรื่องของอากาศเข้าแล้วจะมีเชื้อแต่ในของปลอมเนี่ยคือเขาก็ต้องลดต้นทุนนะคะคือจะมีรอยต่อแบบนี้เลยเห็นเป็นรอยต่อชัดเจนนะคะรอบหลอดเนี่ยจะมีรอยต่อไม่ได้เป็นทิวอันเดียวกันนะคะอันเนี้ยที่เป็นข้อสังเกตชัดเจนเลยค่ะคือจริงๆก็แอบลองนะพอได้มากลิ่นก็ไม่เหมือนแล้วสีอาจจะเหมือนภายนอกสีเหมือนแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเพราะของเราเนี่ยจะเป็นสมุนไพรแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความเข้มข้นกว่าความเย็นสดชื่นนะคะแล้วก็ดับติดปากได้แต่ในส่วนที่เป็นของปลอมอ่ะแอบลองแล้วนะคะต้องบอกว่าลองแล้วคือไม่ได้ดับกลิ่นปากด้วยเรื่องสุขภาพปากเหม็นด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไม่ได้มีคุณสมบัติในการควบคุมกลิ่นปากเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่ฟูอะไรเหมือนกับเราหรือเปล่าอย่างของเราเนี่ยเรายังมีฟูอะไรป้องกันฟันผุแน่นอนแต่ของเขาเนี่ยเราไม่แน่ใจเลยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งนอนใจไม่ได้เลยต้องอยากบอกคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโดยเฉพาะราคาส่งอย่างราคาปลีกก็จะขายกันทั่วไปหลอดนึงแบบว่าบางที15บาท20บาทบางคนรับของจริงไปขายถูกก็แล้วแต่แต่บางคนที่เป็นร้านส่งอะค่ะคือหลักๆเลยเขาจะไปส่งกันที่ราคา9บาท10บาทกับพวกพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เหมือนแบบจองเป็นล็อตของเงินก่อนให้สั่งผลิตเป็นล็อตๆแบบนี้ที่เราได้บอกแสมานะคะเพราะฉะนั้นอยากบอกพ่อค้าแม่ค้าว่าให้สืบต้นตอคนที่มาส่งว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทหรือเปล่ารับตรงจากบริษัทหรือเปล่าแล้วราคาส่งแบบนั้นอะไม่มีนะคะไม่ใช่ให้ระวังแล้วก็ลักษณะอย่างที่ปัดบอค่ะมีสกรีนสีเขียวแบบนี้หลอดไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันมีรอยต่อแบบนี้วันหมดอายุ3ปีนะคะแล้วก็สแกน QR code ไม่ได้หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยขออนุญาตเขาเหมือนแบบลองดมกลิ่นดูกลิ่นนี่คือไม่ใช่เลยเนื้อก็จะไม่ใช่เลยครับคือคดีนี้เนี่ยนะครับคุณปัดก็มาปรึกษาผมแหละว่ามีของปลอมออกสู่ท้องตลาดนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่พอมีอะไรแบรนด์ระดับดังๆเนี่ยเขาก็จะไปปั๊มนะครับไปปลอมเพื่อที่จะหลอกขายผู้บริโภคนะครับท้ายที่สุดก็คือผู้บริโภคเป็นเหยื่อนะครับเคสนี้คุณปัดก็เลยรีบเลยเคสนี้ผมก็รัดคิวด่วนให้นะรีบจะต้องรีบออกมาเตือนนะครับคราวนี้
โทษของมีความผิดตั้งแต่การผลิตของปลอมก็มีความผิดจำหน่ายของปลอมก็มีความผิดนะครับตามพรบเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะครับทำให้เชื่อนะครับเชื่อในเป็นการลวงขายนะครับลวงขายโดยทำให้เชื่อว่าสินค้าเนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่มาเดียวกันแหล่งผลิตเดียวกันนะครับซึ่งมันเป็นของปลอมนะครับอันนี้ก็มีโทษทางอาญาอย่างหนึ่งนะครับก็ฝากถึงทุกคนนะคะที่เป็นลูกค้าดีเด่นนะคะให้สังเกตนิดนึงนะคะจุดสังเกตมีนะคะอย่างที่ปัดแจ้งไปนะคะก็อย่างนี้นะคะก็คือปัดจะให้ดูรูปนี้นะคะก็จะเป็นตัวมาร์กตรงนี้นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะที่เป็นของปลอมนะคะของขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโทษนะคะที่เกี่ยวโชว์ขึ้นนิดนึงนี่นะคะตัวมาร์กนะคะตัวมาร์กตัวนี้นะคะเป็นสีเขียวนี่คือของปลอมนะคะแล้วก็สีดำแบบนี้คือของจริงนะคะแล้วก็วันหมดอายุนะคะของเราเนี่ยจะตีแค่2ปีของปลอมเนี่ยจะตี3ปีนะคะถึงจะหมดอายุแล้วก็ QR code ตรงนี้นะคะจะสแกนไม่ได้นะคะของปลอมส่วนของเราเนี่ยจะคมชัดแล้วก็สแกนได้นะคะส่วนลักษณะหลอดนะคะก็จะมีความเตี้ยนะคะมีความเตี้ยแล้วก็บางนะคะเวลาบีบนะคะขออนุญาตนะคะเวลาบีบแบบเนี้ยก็คือจะแบบไม่คืนรูปจะยุบไปเลยแต่ในของเราเนี่ยเป็นพลาสติกอย่างดีนะคะบีบแล้วก็จะแบบคืนรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ในตัวที่เป็นของจริงนะคะลักษณะหลอดเนี่ยจะไม่มีรอยต่อเลยของปลอมนะคะจะมีรอยต่อด้วยคือผู้บริโภคเนี่ยไปเจอยาสีฟันดีเดนเนี่ยตามเชลต่างๆเนี่ยสามารถดูภายนอกหลอดได้เลยนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยทางเราก็จะมีการทำในเรื่องของสัญลักษณ์กันปลอมต่างๆเนี่ยมาช่วยผู้บริโภคในการสังเกตให้ง่าย